สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะบีอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะวันนี้นะคะทนายรณรงค์แก้วเพชรเนี่ยจะพาครอบครัวผู้เสียหายนะคะกรณีที่ถูกเด็กช่าง3คนรุมทำร้ายมายื่นหนังสือนะคะต่อรองผู้บัญชาการค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาติดตามบรรยากาศสดๆกันนะคะว่าทนายรณรงค์เนี่ยจะให้ข้อมูลทางด้านคดีนี้ว่าอย่างไรค่ะครับมาขอให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านต่อศักดิ์สุวิมลช่วยจัดกำลังไปจับผู้ต้องหาตามหมายจับที่เหลือทั้งหมดให้หน่อยครับเพราะว่าตอนนี้อยู่บ้านกันไม่ได้กลัวมากเลยครับแล้วทางกลุ่มเด็กช่างเนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยนะครับเขาก็ยังไปงานปาร์ตี้วันเกิดอยู่เลยนะนี่น้องเอาข้อมูลมาให้ก็ยังโชว์ภาพอาวุธปืนเหมือนเดิมที่เป็นอาวุธสงครามยังไม่มีใครไปจับกลุ่มเขาได้เลยต้องขอให้ทางที่สตช.ช่วยเอาคอมมานโดไปจับให้หน่อยเพราะว่ากลัวกันจริงๆครับนอกจากนี้เนี่ยการทำคดีบางอย่างเราก็อยากให้ช่วยเอากำลังไปเสริมให้สน.หัวหมากหน่อยโดยเฉพาะประเด็นเรื่องอ้างยี่ซ่องโจรข้อหานี่มันหายไปอยากให้แจ้งข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรเพิ่มไปด้วยแล้วถ้าใครเกี่ยวข้องก็ใช้กฎหมายฟอกเงินไปเลยไม่ต้องไปสนใจแล้วครับจะเป็นลูกหลานใครก็ตามนะยิ่งมาเห็นแล้วเขาก็เอาไปอ้างด้วยนะว่าเขาเนี่ยเป็นหลานของนางเอกคนนั้นนะไอ้ที่ชื่อพลอยอ่ะคือเขาให้การกับตำรวจว่าท่านชัดเลยว่าเขาเป็นหลานของนางเอกส่วนเอเติ้ลเนี่ยที่บังคับเขาอมนกขาวนั่นน่ะมันก็อยู่ในเน็ตฟลิกซ์เลยอ่ะชัดเจนเลยนะทางผมกำลังพยายามทำอยู่แต่ว่ากำลังคนยังมีอาจจะไม่ปกติเหมือนกับช่วงปกตินะเพราะว่าช่วงนี้เอฟเฟกต์อยู่กำลังก็เลยน้อยแต่มันก็ต้องเข้าไปครับเพราะมันยังเอาอาวุธปืนมาโพสต์ขู่อยู่เลยมันเป็นภาพที่เขาไปงานปาร์ตี้แล้วก็เขานั่งอยู่บนรถเอาอาวุธสงครามเนี่ยมาโชว์ให้เห็นว่าเขายังมีอยู่เขาส่งภาพถึงนะเขาให้เราดูเราก็กลัวแล้วอ่ะเขายังจับเขาไม่ได้เลยวันนี้ก็มีหมายจับอยู่ในกองด้วยคือประเทศเราอ่ะมีกฎหมายคุ้มครองเยาวชนผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงคือไอ้นี่มันไม่ใช่เยาวชนแล้วมันอุ้มเขาไปซ้อมทรมานเอาบังคับให้เขากินเหี้ยวมันไม่ใช่แล้วคือเราเข้าใจว่ามีกฎหมายคุ้มครองแต่อย่างเงี้ยแล้วถามว่าน้องๆที่อยู่กันตรงนี้มันอยู่กันไม่ได้อ่ะเขาไม่เยาวชนแล้วควรจะเป็นกฎหมายผู้ใหญ่เอาไปดำเนินคดีเขาอ่ะแต่เราเข้าใจกระบวนการของศาลท่านอยู่ว่าไปขอศาลออกหมายจับแล้วท่านไม่ให้เรื่องปกติแต่มันก็ยังช้าสำหรับเรากลัวนะไม่ใช่เราไม่กลัวเหตุมันเกิดมาตั้งแต่28ตุลาจนวันนี้ยังจับได้ไม่ครบเลยแล้วเขารู้บ้านเราอ่ะว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนทนายครับเมื่อวานนี้จากข้อความของน้องผู้เสียหายบอกว่าพ่อเขาก็รู้ในขณะที่โทรมาหาว่าเขากำลังก่อเหตุอยู่แล้วก็บอกให้เบาๆหน่อยตรงนี้จะมีการเอาผิดกับพ่อเพิ่มประเด็นนี้เรากำลังขอให้ทางหัวหมากแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอยู่แต่ก็ยังมีการแย้งกันอยู่ว่าจะแจ้งเป็นลักษณะแบบไหนเราก็เลยรอไม่ไหวเราต้องมาสตช.แล้วนั่งเถียงกันไม่ได้หรอกลูกคุณไปอุ้มลูกเขาไปกระทืบเอาไปบังคับกักขังทรมานแล้วคุณจะบอกเจ้าของบ้านที่อยู่ในบ้านไม่ผิดเลยอ่ะคุณไปถามใครที่ว่าประชาชนในสังคมเขารับได้ไหมมันไม่ใช่คนเป็นพ่อเป็นแม่ลูกเราไปกระทำไปทำชั่วมันก็ต้องห้ามปามไปเกิดเหตุมาก็ต้องรับผิดชอบไม่ใช่ว่าไปให้ท้ายกันอ
นางเอกคนนี้ดังมากเลยนะคนนี้ดังมากเลยนะเขาบอกเป็นหลานเขาคือนามสกุลเขานามสกุลเดียวกันแล้วเวลาเขาบอกกับตำรวจเขาบอกเขาเป็นหลานเพราะงั้นเขาควรต้องนางเอกถ้ารู้จักไม่รู้จักก็ควรออกมาอธิบายหน่อยว่าเขาอ้างคุณอย่างนั้นน่ะไม่ใช่เขาแค่บอกให้ตำรวจรู้ว่าเขาเป็นหลานแค่นั้นเองผมก็ไม่ทราบได้ว่าจะมีผลไม่มีผลแต่ว่าเวลาถามเขาก็บอกคนอย่างเงี้ยว่าเขาเป็นหลานแต่ถ้าเขาไม่ใช่หลานทางนางเอกอะนางเอกก็อธิบายหน่อยก็อธิบายหน่อยใช่โหดเกินเด็ก17แล้วอะแต่สุดท้ายนะครับถ้าเป็นเยาวชนก็คงไม่ผิดอะไรอะขนาดอยากฝากบอกพ่อแม่ผมอยากคอยทุกฝ่ายดีตอนนี้ที่เขาออกมาให้ข้อมูลไม่รู้เรื่องอะไรกันทางออกที่ดีเขาตอนนี้ควรทำยังไงบ้างทางออกที่ดีนะสอนอหัวหมากดำเนินคดีพ่อแม่เขาด้วยนะไม่ใช่ว่าปล่อยให้แบบดำเนินคดีเยาวชนแล้วก็อ้าวไปจบที่ศาลเยาวชนแล้วก็ไม่ต้องรับผิดอะไรอะไรไอ้พวกเด็กที่โดนมาอย่างเงี้ยไม่ต้องมีคนรับผิดชอบเลยมันไม่ใช่หรือว่าตัวเองเล่นหนังแล้วคลั่งหนังเกินไปมาทำทรมานคิดว่าชีวิตจริงเป็นหนังแยกแยะไม่ออกหรือไงสมองมีไหมแยกไม่ออกเลยเหรอไปเล่นหนังแล้วไปคิดว่าไอ้นี่มันเป็นหนังหรือไงมันไม่ใช่นะนี่มันชีวิตจริงไอ้หนังเขามีเทคมีอะไรอันนี้มันชีวิตจริงมันเล่นกันอย่างนี้ไม่ได้คืออย่างแน่ๆเลยเนี่ยถ้ารู้เห็นหรือว่าสนับสนุนเนี่ยต้องโดนดำเนินคดีไปด้วยถ้าอยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยคุณจะลอยชายอย่างเดียวไม่ได้รถทางหัวหมากอย่าไปกลัวทนายนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญน่ะมันเซนซิทีฟนะมันเรื่องของการอุ้มซ้อมทรมานน่ะมันไม่ใช่เรื่องปกติอันไหนผิดก็ต้องว่าไปตามผิดไม่ใช่ว่าลอยชายเลยอ่ะพรบคุ้มครองเด็กอย่างไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็แจ้งข้อหาได้เหมือนเด็กแว้นน่ะเด็กแว้นโดนจับทำไมอันนี้อุ้มซ้อมทรมานพ่อแม่รอดเฉยเลยอ่ะพรบคุ้มครองเด็กอ่ะอันนี้แค่ข้อหาเบื้องต้นนะนอกจากนั้นเนี่ยในโทรศัพท์มือถือมันมีคลิปของน้องๆหมดเลยอ่ะไม่ต้องมาถามว่าจะดำเนินคดีอะไรเขาร่วมกันถ่ายคลิปเยาวชนต่ำกว่า18ทั้งกวนก็ดำเนินคดีได้แล้วมันไม่ได้แค่ข้อหาเดียวที่ทนายเขาพูดของการแจ้งประเด็นต่างๆก็คือมันจุดไหนตรงไหนที่เราคิดว่ามันเข้าข่ายถ้ามันผิดอ้างยี่ซ่องโจรเนี่ยมันเข้าข่ายความผิดมูลฐานเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงินอยู่แล้วคุณก็ต้องถูกตรวจสอบคือถ้าคุณทำคือถ้าลูกคุณมาทำแบบนี้กับลูกเขาแล้วคุณไม่ทำอะไรเลยอ่ะมันไม่ได้คุณรักลูกคุณทางนี้เขาก็รักลูกเขาลองมาโดนแบบนี้บ้างไหมล่ะอะไรที่มันจะไปถึงความผิดฐานฟอกเงินได้คือฐานะเขามีความร่ำรวยผิดปกติว่าอะไรฟอกเงินได้คือส่วนหนึ่งในความผิดมูลฐานของอ้างยี่ไอของฟอกเงินเนี่ยอ้างยี่ซ่องโจรมีการแจ้งถ้ามันมีการแจ้งข้อหามันขยายผลได้อยู่แล้วตามขั้นตอนทางกฎหมายเลยอะไรที่ทำให้เราอยากจะตรวจสอบฐานะทางการเงินมันไปเอาเงินจากไหนมาซื้ออาวุธสงครามก่อนเด็กแค่อายุแค่17มันไปเอาเงินจากไหนมาก่อนต้องไปตรวจสอบให้มันกระจ่างเพราะว่าคนปกติเขาไม่มีกันขนาดนั้นบางคนบอกว่าต้องให้ได้ของกลางมาก็ไม่เจออะไรสักอย่างเลยอ่ะเจอแต่กระสุนลูกเดียวอ่ะกล้องวงจรปิดในบ้านหลังนั้นก็มีแต่มันจะเป็นกล้องไอพีทั้งหมดเลยหรอน้องเขาเห็นในวันที่โดนจับเลยน้องเขาเห็นในวันที่โดนจับด้วยเป็นอาวุธประเภทไหนเป็นปืนกลแล้วปืนกลกระบอกนั้นเนี่ยเขาก็เอามาโพสต์ลง Facebook ด้วยเราได้ภาพนั้นมาหรือยังมีอยู่ในซองนี่แหละเราเชื่อว่าเขาน่าจะซื้อมาจากที่ไหนอันนี้ไม่รู้เลยครับตำรวจต้องช่วยไปจับมาให้ได้คือตอนนี้เจอแค่กระสุนมัดเดียวอ่ะจากปืนเป็น10กระบอกอ่ะมันจะให้เราอยู่ยังไงอ่ะเราอยากจะให้ตรวจสอบฐานะทางการครอบครัวทั้งครอบครัวหรือยังไงทุกคนต้องถูกดำเนินคดีต้องถูกตรวจสอบหมดครับเพื่อความเป็นธรรมไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้จะอยู่กันยังไงอ่ะอย่างเงี้ยสภาพแบบนี้มันไม่ใช่มัวเกรงใจกันไปกันมากลายเป็นว่าเด็กเจ็บฟรีกันพอดีเลยเนี่ยย้อนกลับไปการที่เขาอ้างถึงเรื่องนามสกุลเดียวกับดาราสาวเนี่ยตัวของเขาเคยไปอ้างกับหลายๆคนแบบนั้นลักษณะแบบนั้นอันนี้เขาบอกกับตำรวจแต่คนอื่นเราไม่รู้เขาบอกกับตำรวจใช่เขาบอกกับตำรวจแบบนี้เลยมันน่าเชื่อว่าเขาจะมีความสัมพันธ์กับดาราสาวยังไงบ้างเขาอ้างเขาเขาบอกว่าเขาเป็นหลานกันแค่นั้นเองแค่นั้นเองตัวของดาราสาวเคยมาข่มขู่อะไรตำรวจไหมไม่มีไม่ได้ข่มขู่อะไรเขาแค่เล่าให้ฟังว่าเขาเป็นหลานแค่นั้นเองแค่เล่าให้ฟังว่าเป็นหลาน
ช่แต่เราอยากจะเรียกร้องให้คนดาราสาวนี่ออกมาชี้แจงคือเขาก็ไปพูดแบบนี้ไปทั่วก็ควรออกมาอธิบายว่าใช่ไม่ใช่แค่นั้นแหละจะไม่อธิบายก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรเดี๋ยวให้ดูภาพที่น้องเอามานะอันนี้เป็นภาพที่เขาลงเขียนเนี่ยลงไว้นะครับเขียนได้เราจะเห็นได้ว่าเขามีอาวุธค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็โพสต์ลงทางโซเชียลมีเดียโดยที่ไม่สนใจกฎหมายอะไรเลยเราถามว่าแค่เอารูปนี้มาให้เราดูหลังจากที่โดนกระทืบแบบเป็นใครไม่กลัวมั่งส่งมาให้ดูในเฟซบุ๊กเนี่ยในเฟซบุ๊กของน้องเนี่ยเนี่ยจะเป็นบีบีกันหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องไปจับมาให้ได้ไม่งั้นกลายเป็นว่าถือปืนมาไอ้คนกลัวกลัวจริงแต่อาวุธจริงหรือเปล่าไม่รู้ต้องจับของกลางให้ได้มันจะไปเจอกระสุนนัดเดียวอย่างเดียวเหรอจะไปเจอกระสุนนัดเดียวอย่างเดียวได้ไงในบ้านหลังนั้นน่ะมันเอาไปเก็บไว้ที่ไหนต้องไปค้นกันดีๆไม่ใช่ว่าเราจะไปค้นเราประสานงานไปเจ้าของบ้านก่อนเจ้าของบ้านพาไปค้นตรงจุดที่เขาให้ค้นไอ้ตรงที่ไม่ได้ค้นอ่ะพื้นที่มันต้องไม่รู้กี่ไร่กระสุนที่เขาเป็นกระสุนประเภทไหนวอนเป็นเจ้าหน้าที่ของพี่ตำรวจบ้านเมืองช่วยพวกเราด้วยว่ามันกลัวจริงๆลักษณะแบบนี้มันอยู่ในสังคมไทยกันยังไงอ่ะเนี่ยก็มีเข้ามาคือแม่ของน้องคนนั้นเนี่ยโดนกลุ่มนี้แทงเอามีดแทงเมื่อประมาณช่วงเดือนธันวาปี64ปลายปีที่แล้วคดีอยู่ในการพิจารณาของศาลก็ยังมาก่อเหตุซ้ำแม่ก็เลยจะมาขอเอาหมายจับเนี่ยไปยื่นที่ศาลเพื่อคัดค้านการประกันตัวคือแสดงว่าไอ้กลุ่มที่ก่อเหตุมันมีคดีเป็นหางว่าวอยู่แล้วอยู่ที่ความกล้าของเขาเพราะว่าส่วนมากเด็กๆจะกลัวกันแต่ผมเชื่อว่าถ้าคอมมานโดไปจับได้หมดเดี๋ยวมีมาเพิ่มแน่แต่ตอนนี้มันจับไม่ได้เป็นใครใครก็กลัวใครจะกล้ามาแสดงตัวตนถ้ามันมีอาวุธอย่างนี้มาขู่คนอื่นเขาโดนหมากัดเนี่ยรุ่นซ่ามเลย
เขาเฝ้าปิดไมค์เลยวะทำไมมันปอมธรรมดาคนเดียวเนี่ยอภิสิทธิ์อภิสิทธิ์เวชชัยว้าตรงนี้ครับโอเคนะคะท่านผู้ชมนี่ก็คือบรรยากาศสดๆจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็คือเบื้องต้นเนี่ยทนายรณรงค์เนี่ยก็บอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุในครั้งนี้เนี่ยเขาก่อเหตุซ้ำมีการก่อเหตุซ้ำมาหลายครั้งแล้วนะคะแล้วก็มีการโพสต์ภาพอาวุธปืนสงครามเนี่ยก็ซึ่งทางคุณทนายเนี่ยก็ยืนยันว่าเป็นปืนกลนะคะยืนยันเลยว่าเป็นอาวุธสงครามเป็นปืนกลนะคะก็ในส่วนของว่าจะมีผู้เสียหายเพิ่มเติมหรือไม่เนี่ยทนายรณรงค์ก็บอกว่าเขาโพสต์ภาพขู่ณขนาดนั้นเนี่ยโพสต์ภาพขู่ขนาดเนี้ยใครจะกล้าออกมานะคะแต่ถ้าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยรับเรื่องไปดำเนินคดีแล้วก็เอาหน่วยคอมมานโดเนี่ยเข้าไปจัดการเข้าไปจับกุมเนี่ยก็มั่นใจว่าจะต้องมีผู้เสียหายเพิ่มเติมแน่นอนค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยด้านคุณแม่เนี่ยเขาก็บอกว่าลูกเนี่ยก็ใช้ชีวิตไม่ปกตินะคะก็ยังมีอาการหวาดกลัวอยู่นะคะเพราะว่าเป็นการกระทำที่ค่อนข้างโหดร้ายนะคะแล้วก็ในส่วนของกฎหมายบ้านเมืองเราเนี่ยทนายรณรงค์บอกว่ามีส่วนของเรื่องพรบคุ้มครองเด็กซึ่งตรงเนี้ยทนายรณรงค์มองว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยน่าจะไม่ใช่เด็กแล้วนะคะแม้จะอายุแค่17แต่ว่าเป็นการกระทําในครั้งนี้เนี่ยมันโหดร้ายเกินกว่าเด็กจะทําได้นะคะก็อยากให้ดําเนินคดีจนถึงที่สุดรวมถึงด้านผู้ปกครองด้วยค่ะแล้วก็นี่ก็คือบรรยากาศสดๆจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติค่ะยังไงก็เดี๋ยวถ้ามีความเพิ่มเติมใดๆเนี่ยเราจะรายงานให้ทุกคนได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวยังไงตอนนี้ขออนุญาตลงไลฟ์ไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยค่ะ ลุ้นทุกนัดมันทุกแมตช์ศึกบอลโลก2022กับ Daily News ลุ้นรับของรางวัลยิ่งใหญ่พร้อมเชียร์ทีมที่คุณชื่นชอบรวมของรางวัลมูลค่ากว่า10ล้านบาทข้อกำหนดและเงื่อนไขกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติมคลิกเว็บไซต์ dailynews.co.th